324มีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์คือคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่เห็นดวงอาทิตย์เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยชาวเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายสวยงามสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ในอดีตกาลและเป็นศูนย์รวมของน้ำในภาคอีสานแต่ด้วยสภาพพื้นดินที่เป็นดินปนทรายน้ำจึงหล่อเลี้ยงผิวดินด้านบนได้ไม่นานทำให้เมืองดอกบัวและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานต้องประสบปัญหาภาวะภัยแล้งหรืออุทกภัยแทบทุกปีจากสภาพการดังกล่าวการพลังงานแห่งชาติจึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ขึ้นในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2511จากนั้นได้ทำการก่อสร้างตัวเขื่อนและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2514โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนานนามเขื่อนว่าเขื่อนสิรินธรพร้อมเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2514และได้โอนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้ดำเนินการต่อในปี2515เป็นต้นมาเขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างปิดกั้นลำโดมน้อยซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำมูลที่บริเวณแก่งแสน้อยตำบลนิคมลำโดมน้อยอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวตัวเขื่อนมีความสูง42เมตรสันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตรและยาว940เมตรอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่รับน้ำ288ตารางกิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 142.20 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตัวอาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้3เครื่องขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ90ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเขื่อนสิรินธรนอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าแล้วยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคแถบนี้ทั้งทางด้านการชลประทานช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อฤดูแล้งในพื้นที่ 150,000 ไร่ได้ตลอดทั้งปีการป้องกันอุทกภัยสามารถกักเก็บน้ำในภาวะปกติและน้ำที่ไหลบ่าอันเป็นสาเหตุของอุทกภัยได้เป็นอย่างดีด้านการประมงซึ่งภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรอุดมไปด้วยพันปลาน้ำจืดและกุ้งกล้ามครามจำนวนมากที่กฟผ.ร่วมกับกรมประมงนำมาปล่อยเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับอ่างเก็บน้ำด้านการท่องเที่ยวด้วยอาณาบริเวณที่สวยงามและสงบร่มรื่นของสวนสิรินธรซึ่งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่กฟผ.สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวรโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2534ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำในบริเวณฝั่งซ้ายของสันเขื่อนสิรินธรมีพื้นที่ประมาณ40ไร่โดยออกแบบก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นสวนป่าที่คงสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด
ในปีพุทธศักราช2546กฟผ.ได้จัดสร้างศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำคืนสิรินธรบนเนื้อที่70ไร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์รวมถึงการเพาะพันธุ์ปลาและกุ้งกล้ามกรามเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศของแหล่งน้ำคืนสิรินธรและคืนปากมูลและส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงของราษฎรในชุมชนรวมทั้งผลิตพืชแจกจ่ายให้กับราษฎรและส่วนราชการได้นำไปเลี้ยงไว้บริโภคในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาในปีพุทธศักราช2550กฟผ.ได้จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธรบนเนื้อที่25ไร่ขนาดกำลังผลิต1,012 กิโลวัตต์โดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปีพุทธศักราช2547ถึง2552ใช้งบประมาณกฟผ.ในการก่อสร้าง203ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จและเชื่อมโยงเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นต้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนช่วยอนุรักษ์พลังงานและยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนสิรินธรได้อำนวยประโยชน์นานาประการให้กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริงใจความเสียสละและมุ่งมั่นจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ที่ว่ากฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย